วันนี้ซื้อไอ้ลูกซอยครับบุกอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็พี่เขาก็ส่งไลน์มานัดแล้ว2ครั้งครับลืมนะฮะขอโทษพี่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ถึงที่แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสันขวานพระเครื่องนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0928375218นะฮะจะเป็นพระใหม่พระเก่ายังไงถ้าเกิดเราไปดูฮะได้เสียกันแน่นอนนะฮะก็ราคาก็วางไปนะฮะวันนี้โดนน้องๆทั้ง2คนนะฮะนัดกันแล้วนะฮะทิ้งอีกตามสเต็ปนะฮะวันนี้ก็เดินหาคนทิ้งไปก่อนนะฮะเราตามไปดูกันนะฮะว่าพระพวกนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมตามมาชมเลยครับไม่สวยนะฮะบิ่งตกก่อนตกมาอย่างนี้นะครับช่างแรกเลยตัวเล็กนี่ก็ตัวใหญ่ก็ขัดกันไปเรื่อยๆนะฮะโอเคซื้อพาร์ทที่ซื้อได้นะพี่นะเอาพัดตัดหรือว่าเมาก็ได้เมาก็ได้เมาก็ซื้อได้เป็นพาร์ทใหม่เยอะอ่ะพี่เฟี้ยวเบียแก้ไม่แท้เลยได้จากไหนมาไม่รู้ตรงนี้ไม่แท้นะดูมันไปเรื่อยๆยาวๆปั๊บปั๊บปั๊บเหมาเลยก็ได้นะพี่ตีราคาได้ตีราคาได้ราคาชุดใหม่นะชุดใหม่ครับต้มลำใหญ่ไม่มีวัดต้มลำใหญ่นี่เปล่าที่มีท่ากระดานใช่ไหมท่ากระดานใช่ไหมไม่ใช่ใช่ว่าแต่ที่นี่เหรอใช่เพราะท่ากระดานกูต้มลำใหญ่กูที่นี่ใช่ไหมใช่ก็ไม่รู้นะแยกออกมาก่อนที่ซื้อเท่าที่ซื้อได้ก่อนนะโอเคเบียดจิ๋วน่าจะเป็นแบบนี้นี่คือรถบ้านไร่ลงทั่วไปอะไรครับพี่ไม่แท้ครับพี่เสียดายนี่แท้องค์นี้หลายหมื่นได้ไหมได้ไหมห้านิ้วนี่ต้องเอามีเป็นแสนนะ05เลยนะดินมันไม่ดีพี่นะดินมันนี่สบายจังอันพวกนี้ไม่แท้นะอย่างเงี้ยไม่แท้มันก็ไม่รู้ที่นะพวกนี้แท้นะแต่ไม่รู้ที่อ่ะได้มาแล้วขอบคุณมากครับคุณป้าช่วยได้หน่อยนะมืดเถอะพอจากที่คัดออกมานะฮะก็จะเป็นพระพี่ผมไม่ได้ขายเหมานะฮะขายแค่ว่าเลือกออกมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาได้แค่ไหนนะฮะก็เราก็เลือกมาได้พอสมควรก็มีปูเจือนะฮะเหมือนที่ FC ขอไว้ว่าช่วยจำแนกบ้างว่ามีผ้าอะไรก็มีกิ่งหลวงปูเจือนะฮะก็พี่เขาแกะหายไปองค์แล้วนะฮะแล้วก็มีตะกรุดหลวงพ่อแย้มมาสามงามนะครับอันนี้เป็นดอกใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็จะมียอดนิยมเพชรบุรีนะฮะเป็นผ้าใหม่ก็คือพ่อตัดวัดชัยนาอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสายเหนียวเหนียวขนาดว่าตำรวจจะต้องไปกราบหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเลิกสักยันเลิกทำตะกรุดได้แล้ววัยรุ่นเนี่ยมันห้าวกันเหลือเกินมันฟันกันในตลาดนะครับแต่ก็หลวงพ่อตัดก็ติดสิบเกจิดังมากนะฮะในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีกุมารทองหลวงพ่อแย้มนะครับกุมารทองหลวงพ่อแย้มก็ตอนนี้ก็ฮิตหน่อยนึงนะครับแล้วก็พระทั่วไปซื้อไปเดาไปมั่วไปงั้นแหละครับชอบก็เลยซื้อนะฮะก็มีกุมารหลวงพ่อแย้มปู่เจือนะครับพ่อตัดนะฮะที่เป็นยอดนิยมนะฮะแล้วก็พระทั่วไปอีกเล็กน้อยนะฮะไม่เยอะไม่เยอะอีกนิดหน่อยนะครับผมก็
เราก็จะมาสรุปกันนะครับพี่ชายครับคัดออกมาได้แค่นี้เอาเท่าไหร่ดีเราคิดไว้หมื่นนึงครับพี่เขาเรียกมาหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็ขอต่อแล้วกันนิดนึงพี่นะฮะเพื่อผมก็ประเมินเพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะทั้งค่าน้ำมันค่าอะไรสารพัดนะครับผมก็ผมขอ 8,000 แล้วกันพี่ 8,500 ได้มั้ยครับพี่ 8,500 เลยครับ 8,500 ผมขอแล้วกันพี่อันเนี้ยมันจะเป็นพระใหม่เยอะเป็นพระใหม่หรือพ่อตมะก็นี่ก็เป็นรุ่นหลังนะฮะอันนี้ได้เรียมเงินนะฮะค่าเรียมเงินนี่ก็เป็นพันนะแต่เราก็ต้องตีค่าเงินให้ไปก่อนเพราะว่าพระไม่ได้เป็นยอดนิยมอะไรมากมายนะฮะก็เป็นพาหลักพันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสี่ยงกับการขายไม่หลุดด้วยนะฮะตรงนี้แล้วกันพี่8พันแล้วกันนะขอทีแล้วกันพร้อมเป็นพระใหม่เยอะพี่ดูดิปู่เจือเป็นปู่เจือซะเยอะนะฮะแล้วก็เป็นพระไม่รู้ที่อีกเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะเป็นเครื่องรางด้วยพี่ขายยากรอบนี้เครื่องรางใหม่ๆมันขายยากครับขอ8พันแล้วกันนะโอเคครับโอเคนะครับก็หาตังค์หน่อยครับคู่หนึ่งก็จบกันไปที่ 8,000 บาทนะครับผมก็จบๆกันตรงนี้เลยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมก็วันนี้มาประทับใจมากครับเจ้าของบ้านเทคแคร์ดีมากสุดยอดครับตั้งแต่ไปมานะครับเจ้าของบ้านเทคแคร์ดีมากตั้งแต่เข้าบ้านมานะบอกทางเข้าทุกอย่างนะฮะประทับใจยันราคานะครับผมขอบคุณมากครับพี่8,000 บาทครับครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะครับตามไปประมูลของเราที่เพจพระเครื่องสังขวานนะครับผมทุกวันพฤหัสนะครับแล้ววันศุกร์หลัง 17:00 นเป็นต้นไปเราก็จะมีให้ท่านกดไลค์กดแชร์เราก็จะเอาพระเนี่ยพระที่เราคิดว่าเฮ้ยอยากเอามาแจกเพื่อนๆทางบ้านกดแชร์เท่านั้นครับนะครับผมยังไงรบกวนฝากติดตามเพจพระเครื่องสันขวานด้วยนะครับครับผมแล้วพบกันคอนเทนต์หน้านะครับซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตจิมแบงค์นะครับผมสวัสดีครับ